แล้ววันนี้ไม่มีใครสามารถอยู่ได้เลยนะฮะอยากให้ทีมงานขึ้นโพสต์นี้ของนายสามารถไว้หน่อยแล้วบอกว่าไม่ใช่แค่ปรีชาวิชณีถาวรที่เป็นศพนะฮะคุณผู้ชมวันนี้สามารถเกิดอาการคุ้มคลั่งจะยิงดะไปหมดเลยหลายต่อหลายคนไม่ใช่แค่คนที่มาติดเงินติดทองและแค้นเก่าคุณผู้ชมฮะใน Facebook ของสามารถบอก2คนนี่แหละแค้นนี้ต้องชำระแทนปู่กับย่ามึงทำกับปู่ย่าแบบไหนกูก็จะทำตามมึงคอยดูบักปังจำชื่อนี้ไว้นะฮะคุณผู้ชมบักปังสายรายงานปู่ย่าแล้วบันทึกไว้เลยเป็นความจริงทั้งนั้นกูเจอมาเยอะแล้วอีกโพสต์หนึ่งหลังจากนั้นไม่นานบอกชีวิตแลกชีวิตเลยไม่มึงกับกูละงานนี้ถามว่าบักปังคือใครคุณผู้ชมฮะบักปังคือลูกชายแท้ๆของสามารถฮะคุณผู้ชมวันนี้เราไปเจอกับนายเจษดาหรือว่าปังลูกชายคนเล็กของนายสามารถคนก่อเหตุบอกว่าเหตุการณ์ที่พ่อผมเนี่ยขู่ว่าจะฆ่าและขึ้นเฟซบุ๊กว่าบักปังบักปังนี่เหรอวันนี้เขาบอกลูกชายคนเล็กเองเนี่ยฮะคุณผู้ชมต้องหอบลูก2คนก็คือหลานของสามารถเนี่ยหนีเลยนะฮะเพราะตอนเช้าเนี่ยเขาบอกว่าคุณเจษดาหรือบักปังเนี่ยบอกว่าตอนเช้าเปิดมาบอกอุ๊ยมันมีข่าวคนคุ้มคลั่งแล้วไปกราดยิงแล้วบอกจะฆ่าล้างทั้งตระกูลฆ่าล้างโคตรฮะคุณผู้ชมแล้วบอกหนึ่งในนั้นคือลูกชายของตัวเองมีชื่อบักปังด้วยผมก็กังวลแล้วผมดูปุ๊บอ้าวพ่อกูนี่ว่าหอบลูกหอบเมียหนีเลยฮะถามว่าเหตุการณ์ทำไมเขาถึงแค้นอะไรขนาดนี้แค้นฝังใจนะฮะผู้ก่อเหตุคนนี้ในสามารถเนี่ยบอกว่าตอนปีใหม่จริงๆแล้วเนี่ยผมต้องพาลูกกับหลานแล้วก็เมียเนี่ยนะฮะไปบ้านไปหาพ่อแต่สุดท้ายแล้วพ่อตาแม่ยายบอกอู้อย่าไปเลยปีนี้อยู่ที่บ้านเถอะ มันเลยแค้นฮะแค้นที่ผมไม่พาลูกกับเมียไปหาแล้วบอกจะขู่ยิงให้ตายเรื่องแค่นี้เองฮะคุณผู้ชมลองฟังเสียงลูกของคนก่อเหตุดูฮะเขาคิดว่าพ่อดองแม่ดองนี่กักตัวผมไว้ที่นี่ไม่ให้ไปหาเขาอ๋อแล้วเราไม่ได้ไปหาพ่อนานหรือยังไม่ครับปีใหม่ผมก็ไปมาไปแล้วคิดว่าพ่อจะมานี่ไหมไม่แน่ใจแล้วตอนนี้เขามีเป้าหมายอยู่ที่บ้านเขาอาจจะยังไม่มาตอนนี้ยังไม่มาแต่ก็ไม่แน่ครับก็เลยพากันหลบมาก่อนนี่ฮะคุณผู้ชมวันนี้เองทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยล่าสุดเนี่ยในพื้นที่เนี่ยยังคงเปิดปฏิบัติการในการค้นหาตัวของนายสามารถอยู่นะฮะคุณผู้ชมวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีการบอกเขาต้องทำใน2ส่วนไปพร้อมๆกัน1คือเจ้าหน้าที่ที่บินโดรนจับความร้อนหรือว่าโดรนอินฟราเรดเพื่อที่จะรู้พิกัดว่าเฮ้ยจุดเนี้ยมันมีจุดความร้อนเกิดขึ้นแล้วมันผิดปกติเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินก็ต้องปูหน้ากระดานเข้าไปแล้วเหมือนจะเป็นป่าอ้อยมั้งคุณฝ้ายดูสิเป็นไร่อ้อยตรงแถวๆตรงเขาอะค่ะแล้วพื้นที่กว้างมากนะเขาบอกพื้นที่ป่าตรงเนี้ยภูกระแตเกือบพันไร่คุณผู้ชมสรุปแล้วต้องบินโดรนด้านบนเพราะว่าพื้นที่กว้างมากแล้วกำลังเจ้าหน้าที่เดินเท้าตอนนี้ไม่พอจริงๆไม่รู้ต้องระดมมาสักเท่าไหร่ถึงจะเดินเท้าแล้วค้นหาได้เพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปค่อนข้างอันตรายดูนะคะยิ่งดึกยิ่งอันตรายพอมันมืดไปหมดแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสามารถอาจจะซุกซ่อนตัวอยู่ที่ไหนหรือเปล่าแล้วอย่าลืมนะฮะคุณผู้ชมสามารถคนที่ก่อเหตุฆ่ามา3ศพพยานเห็นว่ามีอาวุธปืนแล้วก็บอกว่าเจ้าตัวเองเนี่ยชอบสะสมอาวุธสงครามเพราะฉะนั้นแล้วไม่รู้ว่าอาวุธปืนที่มีอยู่ในตัวของสามารถมีเยอะน้อยขนาดไหนเจ้าหน้าที่เข้าไปค้นก็ต้องพกอาวุธเข้าไปด้วยแล้วก็ต้องรักษาความปลอดภัยด้วยเพราะยิ่งมืดเนี่ยหนึ่งคือมืดโดนอินฟราเรดมันจับได้แต่มันก็สุ่มเสี่ยงต่อการเข้าพื้นที่ไปชาร์จตัวนะฮะคือกลางดึกคืนนี้คงจะไม่เข้าพื้นที่ลึกนะคะเดี๋ยวจะปฏิบัติการในการเดินเท้าภาคพื้นดินเนี่ยจะต้องยุติก่อนเพราะว่ามันมืดแล้วเจ้าหน้าที่จะวางแผนกันอีกครั้งนึงน่าจะเป็นช่วงรุ่งสางคือสว่างก่อนเพราะว่าอย่างนั้นเจ้าหน้าที่เข้าไปอาจจะได้รับอันตรายนี่คือปฏิบัติการ14ชั่วโมงแล้วมั้งตอนนี้15ชั่วโมงละตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่ามือปืนคือเหมือนคลั่งและสติแตกแล้วอ่ะครับคือดื่มน้ำคุณผู้ชมจริงๆขอน้ำชาวบ้าน3จุดนะคะหนีตั้งใจจะหนีเข้าป่าแล้วใช้ขวดอ่ะกรอกน้ำตรงสำนักสงฆ์ของหลวงพ่อเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นน่าจะหวังเอาชีวิตรอดและถ้ามีน้ำก็คงจะอยู่ได้อีกอยู่ในป่าได้อีกแล้วไม่แน่ใจว่า
ชำนาญพื้นที่อะไรตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวรอตามกันต่อถ้ามีความคืบหน้าจะตัดบรรยากาศสดให้คุณผู้ชมทราบทันทีผู้สื่อข่าวอยู่ในพื้นที่อัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ